เฮ้ยน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วเหียดน้ำตาเกือบไหลเวทมาครบนะครับเดี๋ยวยินดีต้อนรับแก๊งที่เข้ามาใหม่ก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวจะเริ่มด้วยหัวข้อของเกี่ยวกับเรื่องตำรวจก่อนเลยมีอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องตำรวจให้ในกรณีของแก๊งที่มีสตอรี่กันครับเรากำหนดจำนวนรถคอสิต้าที่พูนกลัวนักกลัวหนาแล้วว่ารถประมูลในแก๊งหรือในคู่นั้นมีกี่คู่มีกี่คันยกตัวอย่างเช่น NTR ตีกันดูไว้มีทั้งหมด17คันคอซิต้า1ต่อ1เลยสำหรับรถประมูลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมติมี2คู่เป็น25คันตำรวจก็ได้ใช้คอซิต้า25คันในการไล่ล่าช่วยจดสรุปด้วยผมฟังไม่รู้เรื่องจำนวนคอซิต้าจะเพิ่มขึ้นตามรถประมูลในคู่นั้นๆแม้ว่าจะมีคู่ต่อเนื่อง 3-4 คู่ก็ตามเราก็จะเพิ่มจำนวนเพื่อรองรับในการช่วยเหลือเข้าใจใช่ไหมครับในส่วนนี้ขอบคุณครับที่เข้าใจกันอย่างโดยดีนะแล้วข้อมูลอะส่วนเรื่องของการอุ้มเดี๋ยวอัปเดตเป็นอัปเดตของทางหลังบ้านการอุ้มทั้งหมดผมมี2ช้อยให้ท่านเลือกช้อยที่1คือการอุ้มแบบปกติที่ท่านเคยเล่นมาตลอดช้อยที่2เพื่อเพิ่มความสมจริงความสมจริงในที่เนี้ยท่านอาจจะเล่นกันเพื่อเทสระบบแล้วมีบางคนสงสัยว่าทำไมผมถึงหันหัวเข้าไปปูนไม่ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นหลังบ้านให้คำอธิบายว่าในกรณีห่อศพหัวของท่านควรจะอยู่ในทิศทางเดียวกับศพเสมอไม่ใช่ว่าท่านเอาหัวไปมุดเข้าปูนผมมองว่าส่วนตัวผมนะผมมองว่ามันไม่ค่อย make sense มันอาจจะเป็นวิธีการเล่นของท่านแต่เพื่อความสมจริงมากขึ้นก็จะเป็นช้อยที่2ให้เลือกระหว่างอุ้มแบบเก่าไม่ใช่ดิชุบแบบเก่าหันหัวไปทางไหนก็ได้หรือแบบใหม่ก็คือหันหัวไปทางทิศทางตรงกันข้ามกับศพเสมออันนี้2ช้อยท่านเลือกเพราะฉะนั้นรบกวนส่งตัวแทนลงมาเลือกด้วยนะครับจะเอาแบบเก่าหรือแบบใหม่เมโลฮิปหายละแบบใหม่ไปที่เมโลเลยครับแบบเก่าไปที่คนหนึ่งคนหนึ่งปูนปูนเอลิกส่งตัวแทนมาได้เลยครับไอ้บัสมึงว่าแบบเก่าหรือแบบใหม่ไอ้บัสครับพี่มึงอยากได้แบบไหนแบบเก่าว่าพี่เราหันทางไหนก็หัวจุ่มทางนั้นนะพี่แต่ว่าถ้าอยากได้สมจริงวิวก็เฟี้ยวอยู่นะสมจริงอ่ะมันทันทีที่ท่านเลือกแบบใหม่ก็วิธีการเล่นก็ต้องเปลี่ยนอยู่นะผมเชื่อจะความแตกต่างในทีมฝ่ายจะเห็นอย่างชัดเจนว่าสมมติว่าเราตีอีกฝั่งอีกฝั่งหนึ่งชุบมั่วซั่วแล้วก็ปิดเขาได้ง่ายๆนะครับว่าต้องฝึกชุบอยู่นะตอนเนี้ยมันปิดคนยอมปิดไม่ได้เลยพี่ถ้าไม่ได้บูทอ่ะเข้าใจแบบใหม่ไปที่เมโลนะครับแต่พี่แบบใหม่ก็สนุกดิปูนนะครับหัวชมพูนะพี่นะจะบทแบบใหม่ว่าผมไปยินให้แต่กูดูทรงมีแต่คนยาวแบบเก่าแต่จริงๆแทบไม่ต้องเดินโอเคครับขอบคุณครับโอเคเอกชัยครูตู่ครับตู่เอ้ยนายกครับครับผมเขาเอาแบบเดิมครับแบบเก่าขอบคุณมากครับโอเคครับไม่ต้องออกเสียงได้คำตอบแล้วพี่แบบเพื่อตื่นอะสมองยังไม่ลดแล่นเลยเขาพูดเรื่องอะไรอะเพิ่งตื่นในสัดส่วนสำคัญนอกเหนือจากที่จะประชุมวันนี้คือหัวข้อมันมีไม่กี่หัวข้อคุยกันถึงเรื่องหัวข้อสุดท้ายหัวข้อสุดท้ายแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมีเซอร์ไพรส์ต่อเนื่องให้แล้วกันในเรื่องของเกตคีเปอร์ในที่นี้หมายถึงว่าผมจะไม่ได้ยกเลิกหน่วยงานช่างการส่งกล่องซ่อมจะเป็นแบบปกติเหมือนเดิมหน้าที่หลักของเกตคีเปอร์ยังคงเป็นการช่วยเหลือพวกท่านในการซ่อมรถแต่เกตคีเปอร์คืออะไรวะคุณเดียวประกาศเลยตอนนี้วะเนี่ยแต่จะเป็นการที่ช่างเขาจะไม่ขึ้นไปซ่อมบนรถให้ท่านแล้วต่อจากนี้นะครับจะเป็นการส่งกล่องซ่อมให้ท่านถึงที่ท่านต้องลงมือซ่อมด้วยตัวเองเพราะเหตุผลจากหลังบ้านคือทุกๆการซ่อมรถของช่างจะทำให้รถไม่เสถียร
บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมรถผมมันเดี๋ยวเขาก็ให้รีฟันไปหมดหลังจากที่วิ่งแปลกๆหรืออะไรก็ตามแต่ทุกครั้งที่หลีประเทศมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนี่เป็นเหตุผลที่ว่าเราไม่ได้ให้ช่างขึ้นไปซ่อมรถให้ท่านแล้วท่านต้องซ่อมเองด้วยกล่องซ่อมส่งข้อความมาเหมือนเดิมช่างไปส่งหน้าที่ของเกตคีเปอร์คือให้บริการท่านที่ประตูให้บริการในที่นี้สำหรับคนปกติทั่วไปแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ปกตินั่นคือซื้อของกลับบ้านเป็นถุงสีดำๆเขาจะขัดขวางท่านทันทีวิธีการเล่นง่ายๆเลยครับมีการระเบิดประตูแบบปกติระเบิดประตูในที่นี้คือท่านไประเบิดสมมติมีทั้งหมด4เกตมีทั้งหมด5เกตถ้าระเบิดเกต0เกตทุกเกตจะถูกระเบิดทั้งหมดเลยเกมเพลย์ของเกตคีเปอร์ในที่นี้ก็คือเขาต้องซ่อมประตูที่ถูกต้องเท่านั้นถึงการซ่อมจะเป็นผลเข้าใจใช่ไหมครับฉะนั้นท่านก็จะเล่นง่ายขึ้นระเบิดประตูไหนก็ได้เขาต้องหาของเขาเองทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความสะดวกสบายในการอุ้มของพวกท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยปกติอุ้มยากอยู่แล้วทำไมถึงเอาเกตเข้ามาเราต้องการให้มีแผนการเล่นและความหลากหลายมากขึ้นกรุณาเราปลูกฝังตลอดว่าเฮ้ยท่านเล่นนอกเหนือจากการตีท่านจะต้องใช้วาทศิลป์ส่วนตัวของท่านตักแนวทางการคิดการวางแผนนี่คือสิ่งที่เราปลูกฝังให้ตลอดเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไม่มีง่ายอีกแล้วนะครับแผนการเล่นในแก๊งแต่ละแก๊งจะต้องมีทำความเข้าใจตามเมืองด้วยนะครับอันนี้คือถ้าเกิดว่ากรณีเจอปัญหาเกี่ยวกับเกตติดต่อเลฟี่ได้เลยเลฟี่เป็นหัวหน้าช่างครับเดี๋ยวผมจะให้เลฟี่ฟังเสียงเลฟี่นิดนึงโอเคครับสวัสดีครับทุกคนฝากเนี่ยฝากตัวด้วยครับผมนี่คือหัวหน้าช่างนะครับแล้วในส่วนของเกตคีเปอร์มีรีลอยคอยดูแลเกิดปัญหาก็ติดต่อรีลอยและเลซี่ได้เลยเซฟบี้ทำนะเซฟบี้ด้วยเซฟบี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายผ่านทางการโชว์แมปวันที่25นี้25นี้กรุณานะครับติดต่อทางเพจไปแล้วก็ดูตามช่องทางได้เลยเพราะอย่างที่เห็นไทเดนจะเป็นคนร่วมมือกันโชว์แมปในครั้งนี้แผนการเล่นรูปแบบการเล่นหรือรวมไปถึงปัญหาต่างๆที่ผมจะได้รับจะนำไปสู่การพัฒนาในหลังจากวันที่โชว์แมปจบลงแล้วกรุณานะครับกรุณาขอโปรโมทเลยว่าไทเดนจะเล่นได้เต็มประสิทธิภาพที่สุดมัดมันเลยส่วนเรื่องต่อไปเข้าเรื่องเลยต่อจากนี้นะครับต่อจากนี้ผมขอเทสวิธีการเกี่ยวกับเรื่องรถประมูลเล็กน้อยไอ้ก๊อตโดดไปรอบหน้าที่จะมีการนำรถเข้ามาจะไม่ได้เป็นการประมูลอีกต่อไปเฮ้ยจะเป็นการสั่งจองรถเฮ้ยยกตัวอย่างเช่นผมเอารถเข้ามาล็อตนี้มี6คันล็อตนี้มี6คันแก๊งที่สนใจหรือผ่านเงื่อนไขต่างๆเข้ามาสั่งจองรถได้เลยใครที่เงินถึงก่อนเอาไปก่อนเลยอันนี้คือความแฟร์ของพวกท่านพี่ชายผมโอ้ยพี่จะหลับไปเนี่ยทำไมผมถึงต้องให้เป็นการจองรถแทนเพราะผมไม่ได้อยากให้ท่านถือเงินสดจำนวนมากเข้าไปแล้วก็ต้องมานั่งคำนวณว่าเฮ้ยกูจะต้องเฟลกูจะได้หรือเปล่าไม่จำเป็นแล้วต่อจากนี้นี่คือการเทสรูปแบบของการสั่งจองรถใครเงินถึงเอารถไปได้เลยนะครับแต่มันก็จะมีค่าจองว่าถ้าเกิดว่าสมมติท่านคิดว่าเฮ้ยอยากจะเพิ่มโอกาสให้ตัวเองก็จองแม่งเลยทุกคันเงินถึงเมื่อไหร่ก็มาเอาไปทีละคันทีละคันทีละคันแต่ต้องตามเงื่อนไขขออนุญาตสำหรับแก๊งที่มีรถประมูลเกินลิมิตไม่มีสิทธิ์สั่งจองรถนะครับอันนี้ในส่วนของเรื่องการจองรถประมูลในอนาคตอันใกล้นี้ยกตัวอย่างเช่นสิ้นเดือนหน้าจะเปิดให้รับการจองรถล็อตแรกนะครับยกตัวอย่างเช่นเดือนหน้านะครับสิ้นเดือนหน้าพี่จอนอันนี้เขาพูดถึงรถอะไรพี่จับใจความเองนะครับกับคำพูดผมเนี่ยมันคล้ายๆยกตัวอย่างเช่นสิ้นเดือนหน้าจะเปิดให้รับจองรถนะครับน่าใช่ป่ะพี่รถที่เขามาปล่อยให้เช่าป่ะพี่ดีนะโทษทีแป๊บนึงนะขอโทษทุกคนด้วยนะครับพอดีติดตลกมากไปลืมเรื่องที่จะพูดต่อขอนึกแป๊บนึงนะขอโทษนะครับ
นะครับขออนุญาตครับระหว่างนาคิดผมเชิญเลยครับโอเคอันนี้ขออนุญาตเปิดชาวติ้งนะครับผมอยากจะเป็นตัวแทนบอกทุกคนว่าหน่วยงานใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับเกตคีเปอร์เนี่ยเมื่อเริ่มการเล่นอ่ะอาจจะมีหลายๆอย่างที่ยังไม่เข้าที่เข้าทางแล้วก็อยากให้ทุกท่านมองว่าเราไม่ได้มาขัดขวางการเล่นหรือว่ามาสร้างความลำบากหรือว่าทำให้มันยากขึ้นนะครับถ้ามีอะไรที่มันผิดพลาดซึ่งระบบพวกนี้เราคิดว่ามันน่าจะออกมาเหมาะสมแล้วแต่มันไม่เหมาะสมในความเป็นจริงเพราะว่าเรายังไม่เคยใช้จริงนะฮะหน้างานอาจจะมีปัญหาบ้างอยากให้ทุกคนเดินเข้ามาคุยกันนะครับผมเราคุยกันได้กฎแต่ละอย่างที่วางเอาไว้หรือว่าวิธีการเล่นอะไรก็แล้วแต่เราสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความสนุกหรือว่าสิ่งที่มันสร้างให้พวกท่านเล่นสนุกมากขึ้นได้นะครับอย่าเพิ่งมองว่าเรามาทำอย่างนี้มันประโยชน์พวกท่านหรือว่ามันทำให้พวกท่านรู้สึกว่ามันแย่ลงมาเข้ามาคุยกันนะครับอะไรที่มันไม่โอเคเข้ามาคุยกันผมรับฟังทุกคนแน่นอนนะนะคิดออกยังเรียบร้อยแล้วมาอัปเดตต่อไปนะครับโทษทีตะกี้ติดตลกลืมอัปเดตต่อไปนะครับผมจะช่วยสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของประชาชนเป็นหลักนะครับเน้นนะครับประชาชนเป็นหลักและก็ยินดีกับแก๊งที่โฟกัสงานเขาโดยส่วนมากเนี่ยแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าการเปลี่ยนแปลงเบสในครั้งนี้ข้อต่อรองจะยกผลประโยชน์ให้กับประชาชนซึ่งแก๊งที่ทำงานเขาทั้งหมดต้องต่อรองกับผู้นำของเขาเองนะครับเราจะทำเป็นพ่อค้าเพื่อบูสต์สัดส่วนของอีโคขึ้นมาเพราะฉะนั้นพวกคุณทั้งหมดมีความลำบากในการใช้ชีวิตวอซิตี้เข้าใจคุณเราเลยเลือกที่จะแก้รูปแบบให้คุณเข้าถึงทุกอย่างได้ง่ายขึ้นรวดเร็วมากขึ้นคุณจะได้ออกมาใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นแต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าถ้าคุณเป็นแก๊งคุณได้เปรียบประชาชนมันจะมีข้อต่อรองเพิ่มเติมขึ้นมาในอนาคตอันใกล้นี้ยกตัวอย่างเช่นสิ้นเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นสิ้นเดือนในส่วนของแก๊งที่ทำงานขาวเป็นหลักก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยผมจะจัดการให้พวกคุณได้มีความสุขขึ้นส่วนงานดำต่างๆนานาหรืออัปเดตในอนาคตทั้งหมดงานดำพวกคุณก็จำเป็นที่จะต้องทำเป็นเพราะเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีสัดส่วนที่ทำให้คุณยิ้มแก้มฉีกถึงหูเลยทีเดียวเชียวทำอะไรมาอันนี้คือสปอยเล็กน้อยแล้วกันและปัจจัยเสริมสำหรับคนที่อยากจะเล่นสตอรี่แต่ไม่มีรถประมูลไม่มีเลยแม้แต่ครั้งเดียวเอ้ยโทษทีครับแม้แต่คันเดียวตอนนี้ผมได้รับรถประมูลของโอเวอร์มาจำนวนกี่คันว่าไม่รู้ลืมแปดคันค่ะแปดคันในที่นี้ผมจะยกสิทธิ์ให้กับแก๊งที่ไม่มีรถประมูลเพื่อเช่าทำไมเราถึงต้องให้แก๊งเช่าวาดแล้วผมเปิดเผยตามตรงเลยผมกำลังจะเจ๊งสภากำลังจะเจ๊งผมก็ต้องหารายได้เข้าสภาอันนี้คือปัจจัยหลักเลยปัจจัยต่อมาก็คือผมต้องการให้คุณเห็นถึงความสำคัญของรถประมูลมันเป็นอีกส่วนหนึ่งที่พวกคุณนอกเหนือจากอาวุธที่พวกคุณควรจะต้องให้ความสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสมมติแก๊งที่ไม่มีรถประมูลสองแก๊งชนกันเองแบ่งครึ่งไปเลยคันละล้านให้เช่าแต่การเช่านี้จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อระบบเกตคีเปอร์สมบูรณ์ทุกรูปแบบแล้วเท่านั้นนะครับนี่คือสัดส่วนของการประชุมในวันนี้โฟกัสของวันนี้ที่จะเน้นย้ำกรุณาติดตามข่าวสารทางเพจของ War City เราจะอธิบายเรื่องระบบระบบของอันนั้นเรียกว่าอะไรวะเป็นไงนะลืมเรื่องระบบของสหกรณ์ที่จะเกิดขึ้นที่เกี่ยวกับเรื่องงานข่าวทั้งหมดในวอร์ซิตี้เนี่ยกรุณานะครับศึกษาให้เข้าใจถ้ามีข้อสอบถามขอความร่วมมืออย่าเพิ่งด่ากันเด้อมาถามก่อนผมจะให้คำตอบคุณเองเป็นรายบุคคลเลยก็ได้นะครับมีใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมไหมครับจะไปโอบมันทำไมอ่ะถ้าอยากให้โฟกัสว่าการทำงานของเกตคีเปอร์เป็นยังไงรูปแบบการเล่นคร่าวๆเพื่อเตรียมความพร้อมกรุณาชี้นิ้วขึ้นด้วยครับไม่สงสัยเลยเหรอเกตคีเปอร์เนี่ยเล่นไง
หรือจะดูผ่านโชว์แมตช์อย่างเดียวครับเอางี้ใครมีข้อสงสัยก็ติดต่อหลังจากจบการประชุมนะครับงดสตอรี่ทุกประเภทจนถึงวันที่25หลังวันโชว์แมตช์จบนั่นคือใครจะเก็บโจทย์กันเริ่มสตาร์ทได้ณเวลานั้นเราขออธิบายอีกครั้งเดียวนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีผู้ดูแลบ้านกรุณาติดต่อส่วนกลางเพื่อระบุบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกท่านเอาไว้ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อตัวพวกท่านเองผลประโยชน์ในการหลีกเลี่ยงเรื่องราวของท่านหรือผลประโยชน์ในการเอาเรื่องของท่านจะอยู่ที่ข้อมูลที่ส่วนกลางระบุลงไปน้ำหนักเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยยิ่งท่านให้ข้อมูลเรามากเท่าไหร่ท่านก็จะได้ตามจุดประสงค์ของท่านไม่ว่าจะเป็นการหลีกเลี่ยงหรือการเอาเรื่องกรุณานะครับให้ความร่วมมือกับส่วนกลางด้วยมันไม่มีถ้าท่านอยากจะถามหาความเป็นกลางท่านต้องใช้ชีวิตให้เหมาะสมก่อนนะครับต่อตรงนี้การดำเนินชีวิตแบบสุดโต่งเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งไม่มีอีกแล้วเรารับผิดชอบร่วมกันทั้งระบบผมในฐานะส่วนกลางท่านในฐานะผู้เล่นผมจะช่วยเหลือกันหน่วยงานเช่นกันiPhone. ย้ำเตือนเรื่องหนึ่งคือขอความร่วมมือเลยในกรณีปะทะกับหน่วยงานลดการพูดจาเสียดสีกรุณาครับถ้าเกิดว่ามันเกิดเรื่องกับท่านจริงๆแล้วท่านเห็นว่ามันไม่สมควรเราจะตรวจสอบให้ท่านแล้วก็ชี้แจงทุกอย่างโปร่งใสหมดแน่นอนถ้าท่านมีโอเวอร์เลย์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอนุญาตให้ใช้ได้ในกรณีที่เฮ้ยกูจะเรื่องนี้จริงๆนะแต่หน่วยงานไม่ยอมรับกรุณาใช้ได้นะครับผมเป็นคนตรวจสอบจะเป็นคนตรวจสอบหัวหน้าหน่วยงานทั้งหมดตรวจสอบแน่แต่ลดการปะทะลงนิดหนึ่งหน้างานหวังว่าคงเข้าใจนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือด้วยนะครับใครมีข้อสงสัยอยู่ต่อได้นะครับผมเมโลมีอะไรอีกไหมว่าไงน่าจะอะไรนะบอกไปแล้วเขาน่าจะมีแผนเข้าๆแล้วหรอใช่อ่ะพูดนิดนึงจะมีโชว์แมตช์วันที่25ถูกต้องไหมครับหลังจากวันที่โชว์ไปแล้วครับก็จะได้รู้แต่ถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรไม่เริ่มปฏิบัติการจริงหลังจากวันนั้นเลยนะครับเพราะว่ามันต้องเก็บตรงนั้นอ่ะไปแก้ก่อนนะก็จะใช่มั้ยครับครับเพราะงั้นจะแจ้งทุกคนทราบว่าอาจจะเห็นว่าโชว์แมตช์25ปุ๊บแล้วพอ26 27จะเป็นรูปแบบเลยมั้ยส่วนตัวของเกตคีปเปอร์เนี่ยอาจจะไม่ลงมือณวันที่25คือยังไม่ทําเหมือนวันที่25ก่อนคือขอเวลาในการแก้ไขปรับปรุงนิดนึงก่อนนะครับเพราะต้องบอกเลยตอนนี้คือเร็วมากตอนนี้คือหลังบ้านของช่างปัจจุบันเนี่ยกำลังทำงานกันอยู่เกี่ยวกับการเตรียมทีมเกี่ยวกับการความพร้อมเนี่ยกำลังทำอยู่ให้มันทันเพราะงั้นเนี่ย25มีการโชว์แน่นอนแต่ว่า26 27เนี่ยยังก่อนยังหาจะไม่ไปจริงก่อนได้ไหมครับนะโอเคไหมโอเคครับโอเคมันต้องติดร้านยังเนาะวันนี้ประชุมจบเพียงเท่านี้นะครับกรุณานะครับไทยเดนวันที่25ประชุมจบวันที่25สรุปด้วยไม่ใช่เดินเข้ามาแล้วบอกว่าครับผมนะคะสรุปด้วยนะครับผมนะครับผมว่าอะไรอย่างนี้นะเรียบร้อยแล้วครับประชุมวันนี้ใครสงสัยก็อยู่ต่อเพื่อถามได้เลยนะวันนี้ขอบคุณมากครับทุกคนขอบครับทำไมขอบคุณครับเชิญได้เลยครับขอบคุณครับครับนะครับคุณสนะหล่อครับเป็นการประชุมที่ค่อนข้างคึกคืนมากขอบคุณมากครับทุกคนแล้วรอคนอื่นไปก่อนก็ได้แป๊บนึงเนาะป้าพี่ถามบ่อยไอ้พี่เนี่ยพี่ถามจนเขารอเรียนแล้วดิอ่ะสวัสดีครับขอมึงขอโอ้โหไม่ไหวมึงลากมันไปดิไม่โล่ลากไปก่อนลากไปก่อนพี่วันแล้วเหรอโอเคหลับค่ะหลับโนลินมีคำถามอ่ะค่ะเชิญค่ะโนลินผมเหรออ๋อผมก็ได้นานาครับเรื่อง GPS เรื่องบ้านเรื่องวอลอะไรเงี้ยครับนะเดี๋ยวรอวันนู้นครับหลังบ้านกำลังคิดออปชันให้อยู่โอเคครับนะครับครับนะครับถามเรื่องเกตเลเปอร์อะไรนะครับเวลาแบบว่าเขาซ่อมอ่ะเราสามารถขัดขวางได้ไหมครับเต็มที่เลยครับก็คือเล่นได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับมาถึงตอนปะทะใช่ไหมครับใช่ก็คือในแบบว่าถ้าผมระเบิดแล้วใช่ไหมครับแล้วว่าพอผมอุ้มอยู่มันก็คือเป็นมันจะระเบิดทุกประตูใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะเป็นฝ่ายผมที่รู้ใช่ไหมว่าประตูไหนเป็นที่ผมระเบิดถูกอ่ะนั่นแหละแล้วแบบว่าถ้าผมเห็นไอ้หน่วยงานใหม่อ่ะ
มาซ่อมอ่ะผมขัดขวางได้ไหมอะไรเงี้ยได้ครับเต็มที่เลยครับลงไปถึง EMP ใช้เกตก็ได้ครับโอเคครับนะครับครับครับถ้า EMP ระเบิดถ้า EMP ระเบิดไว้ต้องเกตแล้วเกตก็จะไม่ทำงานหรอครับนะไม่ใช่ครับมัน EMP มีผลเกี่ยวกับเรื่องรถเท่านั้นอ๋อดูคนเรื่องเกตเกตต้องใช้ระเบิดอย่างเดียวจ้ามันเรามันมีระยะเวลาบอกมันเร็วครับไปลองจริงดูครับนะเราไปลองดูหน้างานระยะเวลาในที่นี้คือเราต้องการทราบระยะเวลาเรื่องอะไรครับหมายถึงแบบว่าเรื่องในการซ่อมอะครับนะระยะเวลาในการซ่อมเป็นประตูปกติเลยครับเหมือนประตูบ้านโอ้เร็วมากเลยนะครับนะใช่ครับเร็วมากเลยเพราะว่าเราก็ต้องอำนวยความสะดวกกึ่งนึงให้เขาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าให้พูดตรงๆเลยนะจำนวนของเกตไม่ได้เยอะครับนึกภาพออกไหมนึกภาพออกครับนะประมาณนี้โนโอเคครับได้เลยครับรู้ไว้จะถามแล้วครับปัดตกนะไม่ครับไม่ยืนทำอะไรมายืนจ้องหน้ามันจะถามอะไรแปลกๆมึงอะไม่มีครับนะครับครับครับแล้วจะใหม่ไหมครับพี่ชัยอันเรื่องรถประมูลถ้ามีรถประมูลแล้วสามารถเช่าได้เพิ่มอีกถ้าเกิดว่าสมมติเราเจอกับอย่างสมมติเรามีรถประมูล2คันเราเจอกับดูไว้ที่มีรถประมูล7คันเนี่ยเราก็จะมาคุยกันอีกทีว่าเฮ้ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาโอเคที่จะให้เราเช่าเท่ากันหรืออาจจะเช่าอีกคัน2คันอะไรค่อยมาว่ากันหน้างานครับต้องดูที่ฝั่งตรงข้ามด้วยอ๋อนี่ถ้ากับแบบประมาณว่าฝั่งตรงข้ามสามารถปฏิเสธได้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับต่อให้กับแกงที่ไม่มีรถประมูลเลยให้ปฏิเสธในที่เนี่ยคืออย่างสมมตินะนากาซากิมี2คันแล้วนากาซากิต้องการที่จะเช่ารถอีกทั้งหมด8คันเลยครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าเอ้ยเห็นสมควรว่าอยากลองดูได้หรือเขามีสิทธิ์ที่จะบอกว่าไม่ได้ก็ได้แต่ในกรณีที่บอกว่าไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยๆนากาซากิก็จะได้ในส่วนของการเช่าประมูลครับก็คือ1ถึง2คันนึกภาพออกมั้ยครับครับครับใช่ไม่ใช่ว่าเช่าไม่ได้เลยนะเนี่ยครับครับครับประมาณนี้ครับเชิญครับต่อเลยครับถามได้เลยครับไอ้มัดมึงสงสัยอะไรเปล่าไม่พี่เดี๋ยวเราซัดหน้างานเลยพี่นะฮะไอ้เรื่องก็แค่อะไรถ้าแบบเปลี่ยนแปลงที่เราประชุมเรื่องอะไรบ้างวะวันนี้รู้สึกว่าเปลี่ยนก็แค่มีเกตไอ้นั้นเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ไอ้เรื่องชุบอะกลับไปแบบเดิมใช่ครับแค่นั้นแต่แกไปเรื่องชุบเมื่อวานนะพี่ไอ้ที่เราคุยกันนะพี่